าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 11:14 น.ซูเปอร์โพลเผยหนุนนายกรัฐมนตรีต้านบุหรี่ไฟฟ้าจี้ปรับครม.ไม่ตอบสนองนโยบายสังคม 11:25 น.หมูไก่ไข่ตลาดสดราคาทรงตัวเชื่อหมูตรุษจีนไม่ถึง300 บาทขณะน้ำมันปาล์มขายปลีกขวดละ60 บาทของแพงลูกค้าน้อย 11:39 น.กรุงเทพมหานครตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกชุมชนซอยกุณฑีเขตดินแดงด้านประชาชนเผยอุ่นใจมั่นใจกว่าตรวจเองล่าสุด 11:52 น.ตำรวจสอบสวนกลางรวบหนุ่มช่างไฟฟ้าตระเวนลักทรัพย์ในร้านสะดวกซื้อรับไปมาแล้วเกือบทุกสาขาเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up